มาครับผมเบาๆ 1,200 ครับน้ำเต้าปูปลาไข่นะถ้าใครสังเกตนะครับผมก็จะเบ็ดทรงนี้ตลอดนะไม่ค่อยเบ็ดแบบอื่นนะครับอันนี้คือเบ็ดจากข้างในนะครับผมต้นนอกผมไม่เอานะถามว่าดูสถิติไหมดูครับแต่ว่าไม่มันดูแล้วมันก็มีแค่เสือนะครับที่ออกบ่อยแต่ว่าเราก็เน้นแบบว่าแทงเยอะตัวเขาไว้ก่อนนะครับผมแต่ถ้าสังเกตคือว่าจะเบ็ดเฉพาะโต๊ดด้านในนะครับผมถ้ามันออกด้านนอกเมื่อไหร่เราค่อยออกมาแล้วกันนะตอนนี้ก็เบ็ดเฉพาะข้างในก่อนนะครับข้างในของผมเนี่ยก็จะเป็นที่มันติดกับติ่งนะฮะได้อยู่สวยอยู่ครับผมแหมเชื่อมกันอย่างนี้สวยๆเลย 1,200 เป็น 3,900 แล้วนี่จ๊ะเราเบ็ดไปเรื่อยๆนะครับผมก็กำไรมากระทบเข้าไปครับจาก100เป็น200ว่าไปรวยครับเทะอย่างนี้10เท่าแบบนี้ไม่ต้องคิดเยอะครับบวกอยู่แล้วครับทุกคนกู 1,500 แล้ว 1,200 กูเฮ้ยแสดงว่าแม่งเวิร์กเว้ยนะครับเนี่ยไม่ต้องอ่านสถิติเยอะด้วยนะคือเอาแบบเฉพาะด้านนี้เลยครับผมปูปลาเสือไก่เอา4ตัวนี้เลยครับมาอีกทีนะครับตัวนี้ตัวละ200นะจ๊ะเสืออ้าวอีกทีรอบที่ตีเดือดติงว่ะมันเบิ้ลไงทุกคนถ้าเบิ้ลก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันทบได้เท่าไหร่วะทบอีกก็กลัวเอาแบบยังไม่เสี่ยงมากนะครับก็ตัวละ200นี่ก็เยอะนะอุ้ยเยอะเอ้ยเบิ้ลจังติดลบ1,000ว่ะจาก 1,200 นะครับตอนแรกได้ไปถึง 5,000 นะเดี๋ยวกูจะใส่ทบไปเลยวะจะได้เลิกเร็วๆเออทบปะสู้นะนี่ใจมันต้องสู้ครับสู้เมื่อไหร่จะรวยไก่ปลานี่ไงนี่ไงเรียบร้อยสิ 6,900 กลับขึ้นมาแล้วจ้าบวก 2,400 ครับทีเดียวเลยความหวังนะครับผมพันสอถ้า 8,000 ก็ได้ครับ 8,000 เนี่ยมันใกล้ๆละนะเรารอเอาเยี่ยกดไม่ได้อะทุกคนเมื่อกี้ผมกดแล้วนะรีเบทมันไม่ให้ว่ะแสดงว่าแม่งออกชัวชัวโอ้ยไม่ออกครับผมไม่ได้แทงนะกุ้งไก่อะถ้ารีเบทไปเมื่อกี้ก็เจ๊งเหมือนกันนะยังไงอะเพื่อนยังไงดียังไงดียังไงดีลองดูนะครับผมเสี่ยงรอบนี้ไม่มาคือเลิกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวแม่งเข้าเนื้อนะเหลืออยู่ 2,500 นะครับนี่กำไรทั้งหมดแทงไปแล้วนะจ๊ะ 4,000 นะสบายแล้วล่ะ10เท่ากูเห็นแล้วเรียบร้อยดีโอ้โหเหี้ยกวาดทั้งแผงครับสวยมากครับมุมนี้ 4,800 กูจะเอาแค่ 8,000 มึงได้มา 11,000 เลยว่ะโอ้เลิกสิครับรออะไรโอ้เกินเป้าไปครับเกินคาดด้วยนะ